อบติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up8:11 น.นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมครม.โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรนำคณะประชาสัมพันธ์โครงการจัดตามมาตรการฟื้นฟูเยียวยาน้ำท่วมใต้และแก้ปัญหา PM 2.5 8:26 น.หุ้นสหรัฐปิดลบนักลงทุนกังวลต่อการแพร่ระบาดโควิดแม้จะเริ่มฉีดวัคซีนแล้วเหตุตัวเลขผู้เสียชีวิตมากกว่า 17,000 คนเมื่อสัปดาห์ก่อนมากสุดตั้งแต่มีไวรัสขณะราคาน้ำมันดิบขึ้นเล็กน้อยทองร่วง$11 สหรัฐ8:42 น.พบค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกินมาตรฐานขณะกทม.สรุปพบเกินมาตรฐานจำนวน66พื้นที่ล่าสุด8:53 น.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สรุปนักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาว4วันมากกว่า 25,000 คนพร้อมระบุคุมเข้มโควิดอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ข่าว INN News Round Up